คุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะขวัญขอคืนกำไรให้กับคุณผู้ชมค่ะเพราะว่ามีข่าวดีมาบอกนะคะเป็นข่าวดีที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นทั้งสวยทั้งหุ่นดีเพรียวกระชับได้สัดส่วนที่สำคัญนะคะมีโอกาสความรวยมาฝากกันด้วยส่วนจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นนะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราค่ะพี่เมย์นะคะเจ้าของผลิตภัณฑ์ For Slim Plus หรือว่าฉายาเมย์บิวตี้นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์สวัสดีค่ะโอ้โหเรากลับมาเจอกันครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วรู้สึกว่าครั้งนี้หุ่นดีเพรียวลงกว่าเดิมจนเห็นได้ชัดลงอีกนิดนึงลงอีกนิดนึงค่ะค่ะต้องถามว่าฟีดแบคครั้งที่แล้วเป็นยังไงบ้างคะสำหรับที่มาออกรายการเราฟีดแบคดีมากค่ะ มีคนโทรมาทั้งสั่งซื้อไปทานเองเพื่อจะเทสว่าสินค้าเราดีจริงไหมแล้วก็จะมีขอกลับมาอีกค่ะขอซื้อเพิ่มอีก อะไรแล้วก็ทั้งสู่จำหน่ายสู่จำหน่ายนี่พี่เมย์ส่งกันแทบไม่ทันเลยนะคะณตอนนี้หุยเรียกถือว่าพอใจถล่มทลายถล่มทลายเนื่องจากสินค้าเขาขายตัวเขาเองนะโปรดักขายตัวเขาเองไม่ใช่พี่เมย์ขายตัวพี่เมย์นะแต่โปรดักขายตัวเองค่ะค่ะแต่ว่าพี่เมย์เนี่ยขายผลลัพธ์หลังจากที่ทานผลิตภัณฑ์แล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนขนาดนี้เพราะเอาตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์เลยไงกล้ามากเลยใช่ไหมคะหุ่นสวยกล้าที่จะเอาตัวเองสวยเห็นความแตกต่างชัดเจนมากแต่ว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะเพิ่งเคยเปิดมาดูครั้งนี้เป็นครั้งแรกอาจจะสงสัยเออเราคุยกันเรื่องอะไรกันอยู่นะอยากจะให้พี่เมย์ช่วยเล่าถึงจุดเริ่มต้นของธุรกิจอาหารเสริม For Slim Plus นิดนึงค่ะเอาเริ่มอีกทีเลยไหมแต่มาเริ่มกระชับที่สุดเลยนะได้ได้ก็จริงๆแล้วคืออย่างนี้ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยพี่เมย์เนี่ยก็ทานอาหารเสริมเนาะทานกาแฟลดน้ำหนักทั่วๆไปอาหารเสริมทั่วๆไปแต่หารู้ไหมว่านั่นอะมันมีตัวโรคความอ้วนมีตัวโยโย่พี่เมย์ขึ้นมา10กิโลในระยะเวลา8เดือนแล้วบังเอิญโชคดีไปเจอคุณหมอค่ะคุณหมอก็แนะนำอาหารเสริมให้แต่แรกพี่เมย์ไม่เอาแต่ก็ลองเทสดูเดือนแรกพี่เมย์ลงไป2โลเดือนที่2ลงไปอีก2ทั้งหมด4 2เดือนลงไป4โล4โลพี่เมย์ตัดสินใจทำFor Slim Plus ทำเป็นธุรกิจเลยเดือนเดียวยอดขายตอนนี้จะพันกล่องแล้วนะคะโอ้โหอันนี้บอกได้เลยค่ะยอดขายจะพันกล่องเนื่องจากเหมือนที่พี่เมย์พูดไงโปรดักขายโปรดักขายตัวเองที่หลายคนสงสัยเอ๊ะปัจจุบันนี้อาหารเสริมตามท้องตลาดมีเยอะแยะมากมายมันเยอะเกินใช่ไหมคะแล้วอาหารเสริมตัวนี้จุดเด่นมันอยู่ที่ไหนแล้วว่ามีส่วนประกอบที่สำคัญอะไรบ้างเอาอย่างงี้ค่ะจุดเด่นของพี่เมย์นะคะหนึ่งเรามีถั่วขาวนะคะถั่วขาวเนี่ยมันจะสารสกัดตัวนี้จะทำให้ผิวขาวค่ะขาวใสบริ้งแบบนี้เลยขาวใสแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญมันจะไปดักจับแป้งและไขมันที่เราทานอาหารเข้าไปเยอะๆนั้นมันจะไปดักจับหมดเลยพอดักจับปุ๊บเรามีผงกระบองเพชรถูกไหมคะหนูพอมีผงกระบองเพชรเนี่ยมันจะเกิดการขับถ่ายออกไปหมดเลยเพราะมันมีเส้นใยกากใยเหมือนตัวไฟเบอร์เยอะไงคะมันก็จะกลับการขับถ่ายออกไปแล้วระบบขับถ่ายเราก็จะดีขึ้นถูกไหมคะพอเราขับถ่ายน้ำตักตัวเราก็จะรีดลงน้ำหนักตัวเราจะลดลงแต่เนื้อตัวเราไม่เหี่ยวเพราะเรามีตัวคอลลาเจนตัวคอลลาเจนคอลลาเจนจะให้ตัวกระชับเฟิร์มใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยพี่เมย์จะบอกนิดนึงว่าของพี่เมย์เนี่ยจุดดีจริงๆของพี่เมย์เนี่ยเนื่องจากเรามีผงกระบองเพชรนะคะใครที่มีปัญหาท้องผูกเนื่องจากไปทานอาหารเสริมลดความอ้วนยี่ห้ออื่นๆหรืออาการโยโย่อะไรแล้วแต่พี่เมย์กล้าท้าเลยนะคะอันนี้ใช้คำว่ากล้าท้าค่ะนะคะมาทานอาหารเสริม For Slim ถ้าไม่ระบายออกหรืออะไรเนี่ยพี่เมย์ไม่เอาตังค์โอ้โหส่งกล้าขนาดนี้แสดงว่าเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราทำให้เราเนี่ยหุ่นกระชับก็คือการขับถ่ายออกเขาเรียกว่าอะไรคะน้องขวัญคะข้างในดีค่ะระบบข้างในดีมันก็ส่งมาถึงข้างนอกถูกไหมคะข้างในเราเนี่ยพอถ้าเกิดเราทานอาหารแล้วเราท้องผูกอยู่บ่อยๆค่ะมันจะเป็นพิษเนื่องจากสารอาหารที่เราทานเข้าไปมันหมักหมมมันก็จะกลายเป็นแบคทีเรียถูกไหมคะจะสังเกตผิวพรรณคนที่มีอาการท้องผูกบ่อยๆเนี่ยผิวจะไม่สวยหน้าจะคล้ำจะเครียดท้องจะอืดอยู่ที่ไหนก็หงุดหงิดถูกไหมคะไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเอ๊ะแล้วอาการที่ขับถ่ายเนี่ยจะถ่ายแบบท้องเสียปวดท้องไม่นะไม่นะไม่มีค่ะไม่มีคำว่ามวนไม่มีคำว่าบิดลำไส้ไม่มีโอ้โหไม่มีค่ะแบบนั้นเพราะว่าเราไม่มีตัวสารเร่งเยอะขนาดนั้นไงคะอันนี้พี่เมย์ให้ข้อคิดนะคะให้เขาคิดไว้อย่างหนึ่งค่ะว่าใครที่ทานสารอาหารเสริมเข้าไปที่เกิดอาการบิดท้องมวนท้องหรือโอ้โหตายฉันปวดท้องจะเข้าห้องน้ำไม่หวัดไม่ไหวบิดไปบิดมาจนมันเกร็งท้องเคยเป็นไหมคะเหมือนถูกบิดไส้เลยถูกอย่างนั้นอ่ะอันนั้นคือมีสารอาหารหรือมีสารเขาเรียกว่าสารยาระบายมากกว่า2ตัวขึ้นเพราะลำไส้เราเนี่ยมันไปถูกบีบรัดเพื่อที่จะให้เราการขับถ่ายได้เยอะขึ้นพอบีบรัดเท่าไหร่ลำไส้มันยิ่งหดตัวมันก็เกิดอาการหดตัวพอหดตัวปุ๊บมันก็ไม่สามารถระบายพอมันระบายไม่ได้ก็กัดกันท้องผูกแต่ถามว่ามันปวดมวนอยู่ข้างในไหมมันปวดมวนจนเรามีความรู้สึกว่าไม่ไหวมันทรมานมันไม่ออกสักทีแต่มันปิดบิดอยู่นั่นแหละเหมือนใครมาบิดไส้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีแต่ของพี่เมย์เนี่ยมีแค่ผงกระบองเพชรตัวเดียวชูเป็นพระเอกเลยนะคะทานเข้าไปก่อนนอนเช้ามาในวันระหว่างวันอ่ะคุณขับถ่ายปกติ
ทานก่อนนอนมื้อเดียวเหรอคะถูกต้องกี่เม็ดล่ะคะ2เม็ด2เม็ดเท่านั้นเองแล้วก็ทานอาหารปกติต้องมีการลดน้ําหนักเค้าเรียกว่าลดอาหารหรือออกกําลังกายเพิ่มมั้ยคะพี่อย่างงี้อย่างงี้ในเรื่องของการออกกําลังกายเพิ่มถ้าใครออกกําลังกายได้ถือว่าเป็นกำไรชีวิตเนาะเพราะจริงๆโดยธรรมชาติของคนนะมันต้องออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ15นาทีหรือ30นาทีถูกไหมคะมันจะทำให้ร่างกายดีขึ้นระบบข้างในดีแต่บังเอิญสำหรับคนที่ไม่มีเวลาจะออกกำลังกายอันนี้แหละค่ะเป็นทางเลือกของคุณอ๋อแสดงว่าไม่จำเป็นถ้าออกได้ก็จะดีดีมากๆเลยเพราะว่าดีต่อสุขภาพของเราแล้วก็ผิวพรรณของเราถูกต้องถูกต้องการเขาเรียกว่าอะไรเวลาออกกำลังกายเนี่ยมันเกิดการเผาผลาญข้างในใช่ไหมสังเกตเวลาเราเข้าฟิตเนสเราก็ออกกำลังกายนะมันจะร้อนใช่ไหมหน้าเราจะแดงหูจะร้อนเผานั่นคือระบบข้างในมันเกิดการเผาผลาญค่ะเช่นเดียวกันค่ะของพี่เมย์ก็มีตัวเขาเรียกว่าอะไรดีถั่วขาวตัวนี้ไปดักจับแป้งถูกไหมคะแล้วก็จะมีตัวอะคาเนทีนไปเบิร์นร่างกายเร่งการเผาผลาญเร่งการเผาผลาญให้สำหรับคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายก็ไม่ต้องกลัวเพราะพี่เมย์เนี่ยไม่ได้ออกกำลังกายเลยเจอกันกี่ครั้งพี่เมย์ก็จะบ่นว่าค่ะพี่เมย์ไม่ได้ออกกำลังกายเลยแต่พี่เมย์ก็ผอมลงผอมแต่ก็โอเคก็โอเคค่ะคือแต่ว่าเราจะไม่ผอมมากไปกว่านี้เพราะตอนนี้พี่เมย์หยุดที่จะทานอาหารเสริมแล้วนะคะอ้าวแล้วมันไม่ขึ้นมาเป็นปกติไม่มีคำว่าเยอะๆนี่ไงคะพี่เมย์ถึงเอาตัวเองเทสตัวเองนี่ไงคะว่าหลังจากที่เราหยุดแล้วเราหยุดทานอาหารเสริมแล้วเราจะเกิดการโยโย่ไหมนี่แหละค่ะน้ำหนักเราคงที่แถมพี่เมย์ยังลดลงอีก1กิโลอีกตามมาแต่ไม่มีการโยโย่ถามว่าคนจะทานต่อเนื่องได้ไหมได้เนื่องจากมันมีคอลลาเจนและมีอาหารผิวค่ะเราก็จะได้ผิวสวยถูกไหมผิวก็จะกระชับแน่นเพราะเรามีคอลลาเจนค่ะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถามว่าทานได้ต่อเนื่องได้ไหมได้แต่เราอาจจะลดปริมาณในการจาก2เม็ดมาเป็น1เม็ดเพื่อทำให้เราได้อาหารผิวแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยค่ะพี่เมย์ค่ะ